ตั้งแต่วันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันนี้พบว่ามีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น38แห่งรวม 2,500 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะมีแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจนพ้นวิกฤตในเกณฑ์ร้อยละ30ถึง60อยู่จำนวน1แห่งก็ที่เขื่อนแม่มอกและ2แห่งแต่ว่าที่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์และหนองหารรวมทั้งคาดการว่าจะมีน้ำไหลเข้าเพิ่มขึ้นในช่วงระยะ 1-3 วันข้างหน้าอีกประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง744ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้แหล่งน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ30จำนวน141แห่งพ้นวิกฤตค่ะมีน้ำเพิ่มขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ถึง60จำนวน29แห่งซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลเข้าแหล่งน้ำมากขึ้นก็สามารถใช้เป็นต้นทุนสำหรับสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและเป็นต้นทุนในหน้าแล้งหน้าได้ต่อไปส่วนสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก็มีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆทั้งภาคเหนือปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน500ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันผลกระทบกับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาขณะที่ในภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งมีน้ำมากอยู่แล้วตอนนี้นะคะก็มีความเสี่ยงว่าอาจได้รับผลกระทบจากพายุลูกใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับลดการระบายน้ำภายในอ่างเก็บน้ำทุกแห่งระหว่างวันที่3ถึง6กันยายนประกอบด้วยแม่น้ำยมจังหวัดแพร่ลำน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์แม่น้ำน่านและลำน้ำเข็กจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์ลำน้ำห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีแม่น้ำสงครามจังหวัดสกลนครลำน้ำยังจังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรลำเซบายจังหวัดยะโสธรอุบลราชธานีรวมถึงแม่น้ำโขงตั้งแต่จังหวัดนครพนมมุกดาหารและโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะ